เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้คือกล่องของบรองแฟงนะครับ50 Phantom นะครับเปิดมาเราจะเห็นข้างนอกเนี่ยเป็นกระดาษนะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับตัวเท็กเจอร์ของเขานะครับจะคล้ายๆเท็กเจอร์ของผ้านะครับตอนแรกผมก็พยายามหมุนตรงนี้ตั้งนานเลยมันหมุนยังไงนะครับที่แท้ที่เปิดกล่องนี้นะครับเป็นสไตล์เซฟวอเตอร์พรูฟนะครับเซฟตี้เคสนะครับก็จะเป็นกล่องที่กันพวกฝุ่นได้ด้วยในตัวความชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาก็ออกแบบมาให้เป็นตัวที่เก็บนาฬิกาได้ด้วยนะครับส่วนด้านในนะครับเขาออกแบบให้มันเป็นเหมือนทราเวลเคสนะครับทราเวลเคสซึ่งเราก็สามารถที่จะเอานาฬิกานะครับเอานาฬิกาใส่ในนี้ใส่ในหมอนนะครับแล้วเผื่อเราเดินทางต้องการพกนาฬิกาไปไหนก็จะสามารถใช้ไอ้ตัวทราเวลเคสนี้ได้ด้วยครับกล่องมันสวยจนไม่กล้าใช้ ครับนี่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของแท็กของคู่มืออันนี้เก็บเรียบร้อยดีมากก็ประมาณนี้อันนี้ในส่วนของกล่องนะครับแล้วก็ข้างใต้กล่องกล่องดีไซน์เขาเก๋มากมีด้วยด้านนี้ครับอ๋อเอ๊ะข้างในดีไม่มีแล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้คือถอดขึ้นมาได้ใช่ๆครับด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนซีลอะครับมันก็จะกันพวกความชื้นความอะไรเข้าไปข้างในได้ครับถ้าเราเก็บนาฬิกายาวๆเนี่ยเราเก็บในกล่องเนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของความชื้นของอะไรพวกนี้ครับแล้วผมชอบอย่างมันไม่ใหญ่เกินใช่ครับขนาดกำลังดีเนาะนะครับแล้วมีหูหิ้วด้วยนะครับใช่ครับเพื่อนๆจะเห็นก็สามารถถือลักษณะนี้ได้ด้วยขนาดกล่องถือยังสวยเนาะใช่คือเขาสันเลยบองแบงเขาค่อนข้างละเอียดนะในการทำแต่ละส่วนนะครับเพราะอย่างพี่มีตัวที่เป็นวิเลเล่ซึ่งเป็นเดรสกล่องเขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยกล่องจะเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรือนที่เป็นของผู้ชายกับเรือนที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันอะไรก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เขาใส่ใจในดีเทลครับนะครับอันนี้ครับครับด้านในก็จะเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นคู่มือนะครับอันนี้น่าเป็นบันทึกการดำน้ำด้วยนะใช่ครับใช่ครับเป็นหน้าปกเป็นรูปฉลามใช่ครับแล้วก็มีแถมผ้าเช็ดเลนด้วยแต่ผมก็ไม่กล้าใช้ครับใช่ส่วนใหญ่คนที่คอลเลกหรือเก็บนาฬิกานะครับมักจะไม่ค่อยใช้ผ้าที่เขาให้นะครับแล้วก็จะใช้ผ้าอื่นพี่ก็เป็นเหมือนกันก็จะไม่ใช้เลยซื้อหลายเรือนแล้วก็เอาใช้สักผืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ผมเพิ่งเปิดดูเนี่ยเพิ่งเห็นข้างในก็ในของบองแปงก็จะมีในตัวนี้ครับการ์ดตัวนี้มันก็จะเป็นของแต่ละปีครับนะครับสมมติเราซื้ออย่างเงี้ย2021มันก็จะเป็นปีของมันอย่างเงี้ยครับครับก็จะเป็นปี2021 2022เนี่ยตรงนี้ด้วยในคล้ายๆปฏิทินครับนี่ก็ใบรับประกันเนาะใบรับประกันครับแล้วข้างในของบองแบงเขาจะทำเหมือนเชิงแบบเหมือนกับที่เราใส่ซึ่งพวกนี้เราเอาออกได้หมดนะครับมันกันน้ำด้วยเนาะใช่ครับทำเผื่อกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคือคอนเซ็ปต์เขาเหมือนกับว่ามือเราเปียกน้ำเราก็ยังแบบเปิดได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเจ๋งมากๆใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของคู่มือการใช้แหละเปิดครั้งแรกเลยเจ้าตัวก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยคือตั้งแต่ได้มานี่ออกจากช็อปนี่คือเราเก็บเลยใช่ไหมใช่เก็บตลอดแล้วก็ใส่อย่างเดียวครับสวยมากสวยมากอันนี้คือกล่องนะครับซึ่งในกล่องของตัว50 Phantom กับ50 Phantom Batiscaf เนี่ยนะครับก็มีความเรียกว่าเหมือนกันเลยจากที่พี่ดูที่โก้เปิดนะครับก็คร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมคงไม่ได้เปิดอะไรในนี้มากนะครับนะครับจะเป็นกระดาษแข็งนี่นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวเซฟตี้เคสแบบนี้เหมือนกันนะครับและอย่างที่ตังโก้บอกเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นเป็นลายคล้ายซันเรย์ตรงนี้ตรงไหนก็จะมีดีเทลรายละเอียดเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปถึงตัวนาฬิกากันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับมาเริ่มแบทเทิลกันดีกว่านะครับระหว่างบองแบง50 Phantom vs 50 Phantom Batiscaf ครับทั้ง2เรือนนี้มีจุดดีจุดเด่นยังไงชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าได้เปรียบมักใส่เลยขิงกันที่ขนาดเลยคือที่ขนาดตัวเรือนเท่าไหร่ครับขนาดตัวเรือน4ที่บอกว่าใหญ่เนี่ย45มิลครับยอมแล้วก็ที่ผมตอนแรกก็ตัดสินใจระหว่างเรือนนี้กับเรือนนี้เหมือนกันนะครับครับแต่สุดท้ายแล้วมาจบที่เรือนนี้เพราะว่าผมชอบตรงคือชอบให้ขอบอันนี้มันใหญ่ๆอ่ะชอบให้ขอบเบเซลมันใหญ่ๆแล้วมันเหมือนกับเป็นหลังเต่านิดนึงอ่ะมันเป็นคริสตัลแซฟไฟร์ครับแล้วมันเงางามมากแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือว่ามันแปลกที่ว่า
ปกติหลังๆผมไม่ใส่นาฬิกาไซส์ใหญ่นะครับหลังๆนี่ผมจะเลย42นี่ผมจะไม่ซื้อละแต่เรือนี้เป็นเรือที่แปลกมากพอไปลองที่ช็อปสเปคคือ45มิลใช่แล้วเคสไซส์45มิลครับแล้วข้อมือผมอ่ะมัน 6.5 นิ้ว6.5 ก็ใกล้ๆกันครับแต่บางทีก็64จุดกว่านะครับครับแต่พอไปลองท่าปุ๊บเนี่ยขออนุญาตใส่ให้ดูนะครับพอลองท่าปุ๊บปรากฏว่าเอ้ามันจันยิ้มให้แล้วมันสวยมากๆครับแล้วมันก็ผมคิดเองนะว่ามันไม่ได้ดูใหญ่เกินไปอันนี้คือขายด้วยใช่ไหมนี่คือขายด้วยใช่ไหมเปล่าครับห่วงมากห่วงมากเนี่ยครับคือ4นาฬิกาไซส์4 15มิลนะครับบนข้อมือ 6.5 นิ้วนะครับแล้วมันดันใส่ได้แล้วก็ไม่ได้ดูน่าเกียจเกินไปเนี่ยจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้คืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆจุดเด่นก็คือขานะครับเขายื่นมาไม่มากนะครับขาเขายื่นไม่มากนั่นคือจุดเด่นแล้วมันมีความโค้งรับกับข้อมือด้วยมันเลยทำให้เนี่ยดูด้านข้างเลยครับดูด้านข้างขายื่นไม่มากและมีความโค้งครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยรับกับข้อมือได้ค่อนข้างจะหลายขนาดไซส์หลายขนาดไซส์แล้วเราขอคิงอีกนิดนึงนะครับที่ผมเลือกเรือนเนี่ยเพราะว่าจะไม่ให้พี่อะไรบ้างเลยเหรอไม่ได้ครับโอเคมาเอาให้เต็มที่เต็มที่ คือรุ่นเนี่ยมันจะมีคำว่าปลองแปลงปลองแปลงตรงเข้าไปในเนื้ออันนี้ยอมเนื้อโลหะเลยอันนี้ยอมอันนี้ยอมนี่ดูนะครับของพี่โอให้พี่จะถือให้จะได้ไม่ขัดแย้งมันจะไม่มีครับไม่มีซึ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละแล้วไอ้ตรงเนี้ยดีไซน์ของด้านข้างเนี่ยมันจะเหมือนชามครับเชฟของเขานะครับมันจะโค้งลงมันจะโค้งลงซึ่งประโยชน์ของมันคือเวลาใส่เนี่ยมันจะทำให้ดูนาฬิกาไม่ได้ดูหนามากมันจะเหมือนกับมันจะลวงตานิดนิดแหละมันหลอกนาฬิกามันไม่ใหญ่นะครับแล้วมันกลายเป็นว่าหน้าตาดูแข็งแกร่งแต่กลับดูนุ่มนวลดูใหญ่ดำน้ำแต่กลับดูเงางามมันไม่รู้สิครับมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งแต่มันมีเสน่ห์เออมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันเหมือนกับผู้หญิงที่สวยแต่ดันเทไปด้วยอะไรเงี้ยนี่แหละครับแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าน้อยใจหน่อยหนึ่งตัวทำไมบัคเคิลเนี่ยทำไมของพี่โอสวยกว่า มันจะมีสลักคำว่าบลองแปลงใช่ไหมบลองแปลงอันนี้แบบล้นๆเลยแต่ก็สวยแหละแต่ว่าแค่งงทำไมมันไม่ยอมเป็นแบบขอแอร์ถามพี่บ้างขอแอร์ถามพี่บ้างไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วโก้มาอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมาแค่นี้ก่อน มาพูดถึงตัวบัตติสคาร์ฟเรือนี้บ้างนะครับตรงนี้ชื่อเต็มๆก็คือบรองแปง50 Phantom Bugatti Scarf นะครับอย่างที่เราคุยกันถึงประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยต้นกำเนิดมันคือปี1956ครับจากคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้นาฬิกาที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถใส่ดำน้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นขนาดตัวเรือนเนี่ยมันจะคือขนาดก็จะมีความย่อมลงมาหน่อยตัวนี้ขนาดตัวเรือนเคสไซส์อยู่ที่43มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาขึ้นข้อขึ้นมาข้อมือพี่อยู่ประมาณเกือบ 6.5 นิ้วเช่นกันนะครับตัวนี้มันจะมีความโค้งรับกับข้อนะครับโค้งรับกับข้อดีใส่ดูเห็นไหมครับเหมือนโค้งน้อยกว่าหรือเปล่าใช่เอาแล้วนะเอาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้คือบนไซส์43มิลนะครับแต่ด้วยขาของเราขาตัวนี้23มิลไซส์เท่ากันนะครับตัวนี้มันก็จะทำให้ตัวสโลปของขาเนี่ยครับมีความเห็นไหมเห็นทรงเชฟของขาไหมครับนะพี่ว่าขาเล็กเรียวงามเซ็กซี่นะนะครับแล้วก็ตัวเรือนนะครับตัวอย่างของตัว50 Phantom ตัวที่เป็นสแตนเลสสตีลวันนี้เราชนกันระหว่างสแตนเลสสตีลกับสแตนเลสสตีลด้วยกันนะครับตัวเรือนของตัว50 Phantom เนี่ยจะเป็นปัดเงาทั้งเรือนใช่ครับในขณะที่บัตติสคาร์ฟเนี่ยจะเป็นแฮร์ไลน์ซึ่งพอความเป็นแฮร์ไลน์อะครับเราจะเห็นเส้นสายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ขาดูนะครับที่ขาเห็นไหมครับมีความคมชัดเห็นไหมครับคล้ายๆกับเห็นลีลากันปากของเขาจะเป็นเหลี่ยมครับอย่างตรงนี้เขาก็จะเป็นตัดตรงมาเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเส้นนี้แล้วก็จะมีเส้นเข้ามุมอีกเส้นนึงตัวนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีเห็นไหมครับแพ้วันนี้แพ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับครับนะครับแล้วก็ทั้ง2เรือนนี้นะครับขอบบาเซลก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับขอบเบเซลของตัว50 Phantom ก็จะเป็นซัฟไฟครับนะครับหมุนได้ทางเดียวเหมือนกันนะครับในขณะที่บัตติสคาร์ฟก็จะเป็น
เซรามิกนะครับขอบก็จะแตกต่างกันเป็นเซรามิกนะครับตัวซอฟต์ไฟก็จะให้ในเรื่องของลุคของความเงานะแล้วก็ความคงทนนะครับที่เป็นรอยได้ยากตัวเซรามิกก็เป็นรอยได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับซอฟต์ไฟก็อาจจะโอเคมีข้อสวยงามข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันครับนะครับก็จะเข้ากันกับที่ขาที่เขาตัดขัดด้านเนาะแต่สิ่งที่พี่เห็นอยู่อย่างนึงนะครับในโจทย์การออกแบบของ2เรือนนี้นะครับแล้วเราเห็นสิ่งที่เขาพยายามจะนำเสนอนะครับคืออะไรรู้ไหมครับโก้อะไรครับคือขอบเบเซลครับตัว50 Phantom เนี่ยขอบเขาอ่ะจะมีตัวสารเรืองแสงเนี่ยครับเต็มเวลาเราปิดไฟเนี่ยตรงนี้จะเห็นเต็มในขณะที่ไม่ปิดยังเห็นเลยใช่ในขณะที่ตัวบาร์ติสคาร์ฟเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับที่ขอบเบเซลเขาไม่มีภายน้ำเขาจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นเองอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสะท้อนการออกแบบที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้คือ tool watch คือ instrument ครับคืออุปกรณ์ตัวนี้คือนาฬิกาที่ใส่ใช้ในชีวิตประจำวันครับเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกับว่าถ้าเรารักกีฬาดำน้ำเราชอบดำน้ำจริงๆ extreme ตัวนั้นเราใช้ในดำน้ำเอ็นเอียงครับยังไง50 Phantom ก็ดูมีความครับแต่ที่ผมรู้สึกนะปัจจุบันเนี่ยมาดูแล้วผมกลับรู้สึกว่าตัวเนี้ยมีลักษณะคาแรคเตอร์เป็น True Watch มากกว่าตัวนี้ผมรู้สึกตัวนี้มันดูคล้ายๆมันอ่อนช้อยอันนี้มันจะดูเพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะดูเข้มแข็งกว่าก็รู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรพี่นาฬิกาเพื่อนมักสวยกว่าเสมอ พี่ก็เป็นเพราะพี่ต้องมองทำไม50 Phantom เรือนนี้สวยเนี่ยมันก็มีความเงามันก็มีขอบมีอะไรนะผมนึกว่าเป็นอยู่คนเดียวโลกนี้โอเคครับมาดูในต่อไปนะครับตัวนี้ขนาดเคสไซส์ของเขาเนี่ย45มิลกับ43มิลขนาดขาเท่ากันคือ23มิลกับ23มิลนะครับขนาดความหนาของตัวเรือนนะเดี๋ยวเราพลิกความหนาให้เพื่อนๆดูนะครับของโก้จะหนา 15.5 นะครับครับในขณะที่ตัวบาติสคาร์ฟหนา 13.4 ก็จะบางกว่าอืมครับนะครับก็สามารถใส่ได้ง่ายกว่าใส่ได้ทุกวันมากกว่านะครับครับแล้วมาดูของสายสายเป็นยังไงบ้างครับอันนี้โก้น่าจะตอบได้ดีเพราะว่าเพิ่งเอาไปลุยน้ำใส่ใช้งานจริงๆลงน้ำแต่ก็ยังไม่กล้าลงทะเลนะ ยังไม่ได้ลงทะเลเลยแหละไปสระว่ายน้ำกับลงในสระก่อนกับลูกนะครับก็ใส่ลงไปตอนแรกก็เสียวๆเหมือนกันนะแต่พอลงไปปุ๊บเอ้ามันก็โอเคนะแต่ผมก็ไม่เคยเอานาฬิกาที่ราคาระดับเนี้ยลงน้ำนะผมก็แอบมองหน้าปัดตลอดเลยแบบว่ามันจะเป็นยังไงกลัวน้ำจะเข้าไอ้น้ำมันจะขึ้นไหมใช่ไหมครับครับผมกลัวน้ำแบบเต็มหน้าปัดเลยเนี้ยเดี๋ยวพี่เสริมนิดนึงก่อนนะครับก็คือตัวสายเนี้ยนะครับวัสดุก็คือเซลล์แคนวาสนะครับครับเซลล์แคนวาสก็คือเป็นแคนวาสชนิดเดียวกันกับที่ทำผ้าใบของเรือใบนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นยางนะครับดีมากเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาเราลงน้ำมันก็จะโดยสเปคแล้วมันก็จะแห้งไวนะครับแต่ในการใช้งานจริงเป็นไงครับแห้งไวไหมครับผมเอาผ้าเช็ดขนหนูเช็ดนะครับแล้วอีกแป๊บนึงอ่ะผมก็เอามาจับดูเฮ้ยมันเหมือนกับมันพอใช้ได้เลยอ่ะมันไม่รู้สึกถึงความชื้นเลยนะโอ้แล้วเราใส่ได้เลยไหมครับใส่ได้คือมันแห้งไหมรู้สึกแห้งไหมผมก็รู้สึกว่าได้ผมขึ้นมาอาบน้ำเสร็จผมก็ใส่ลงไปกินข้าวต่อเลยก็ไม่รู้สึกชื้นเลยไม่รู้สึกเลยเพราะว่าข้างหลังเป็นยางนั่นแหละแต่จับก็ไม่รู้สึกว่ามันเปียกๆแฉะๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ที่เป็นนาฬิกาดำน้ำควรจะเป็นนะดีกว่าที่คิดดีกว่าที่ตามองโอเคแล้วไอ้น้ำขึ้นไหมครับฝ้าขึ้นไหมหลังจากนั้นไม่มีรอยด้วยผมแบบว่ามีใส่ขูดขอบสระนิดนึงด้วยแต่มันก็ไม่มีรอยนะเราสเปคการกันน้ำเป็นยังไงครับตัวนี้อยู่ที่300เมตรสามร้อยเมตรนะครับ300เมตรครับซึ่งชื่อของ50 Phantom เนี่ยครับในอดีตเนี่ย Phantom เนี่ยเป็นหน่วยวัดความลึกนะครับ50 Phantom หรือว่า50 Phantom เนี่ยความลึกก็จะอยู่ประมาณ91เมตร90กว่าเมตรซึ่งเป็นความลึกที่ค่อนข้างมากในสมัยนั้นแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยตัว50 Phantom เนี่ยแม้จะกันน้ำลึกขึ้นแต่เขาก็ยังคงใช้ชื่อเดิม50 Phantom เพื่อเป็นอนุสรณ์ในรุ่นแรกที่ออกมาครับนะครับมาต่อกันดีกว่ามีทีนึงครับอันนี้หมัดเด็ดผมเตรียมไว้เลยว่าโก้แพ้แน่นอนอะไรนะครับหลังเปลือยครับผมหลังเปลือยครับผมแต่พี่ก็ไม่มีสิ่งที่ผมมีนะคำว่า50 Phantom เป็นตัวเขียนจริงก็แต่จริงมันจริงด้วยอ่ะพยายามแถพยายามแถพยายามไปนะพยายามไปแต่จริงผมก็ชอบแบบนี้มากกว่านะทั้งในการทั้ง2เรือนนี้นะครับใช้เครื่องนะครับเดินด้วยคาลิเบอร์เดียวกันก็คือ1315นะครับเครื่องเดียวกันเลยใช่ไหมเครื่องเดียวกันเลยครับ2ตัวนี้คือคาลิเบอร์1315นะครับครับ
สเปคของเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัว Caliber 1315เนี่ยมี Power Reserve 5วันนะครับ5วันซึ่งอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับนาฬิกาดำน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย Power Reserve 5วันเนี่ยถือว่าค่อนข้างมากเลยมันดีสำหรับผมว่ามันดีสำหรับคนเขาเรียกอะไรคนขี้เบื่ อคือบางทีเราไม่ได้อยากใส่เรือนเดียวทั้งวันทุกวันอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะ5วันเราอาจจะใส่ 3-4 เรือนแล้วค่อยกลับมาใส่ก็ยังไม่ต้องมันก็ยังเดินอยู่ใช่นั่นคือข้อดีเลยครับ Power Reserve ถึง120ชั่วโมงหรือว่า5วันของเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ความถี่ก็จะอยู่ที่ 28,800 นะครับครับ Vibration Per Hour ก็คือความถี่ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงครับนะครับเครื่องนะครับจะเป็น Caliber 1315ความถี่ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ความถี่คือตัวนี้ครับจักรกรอบครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ความถี่ 28,800 นะครับ Vibration Per Hour ครับแล้วก็ใช้ตลับรานถึง3ตัวนะครับT Barrel Power Reserve 120ชั่วโมงนะครับที่ตัวเครื่องเขาจะเขียนไว้เลยเนาะว่า T barrel ครับ5วันนี่เองเนาะ120ชั่วโมงก็คือ5วันแต่ที่ตลกนะอย่างนึงคือตอนซื้อมาคุยกับพี่โอผมเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าเอ้าเรือนนี้มัน5วันเหรอใช่ๆเราคุยกันเล่นๆเนาะครับแล้วโก้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมัน5วันแต่เอ๊ะทำไมในการมันไม่หยุดเดินใช่ไหมรู้สึกว่าเออมันนานดีแฮะเลยครับแล้วก็ซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับเป็นยังไงนะพี่โอช่วยอธิบายหน่อยครับตัวซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับมันจะอยู่บริเวณแถวตัวบาลานซ์วิวนะครับบาลานซ์วิวก็คือจักรกรอกนะครับตัวบาลานซ์สปริงก็จะเป็นสปริงตัวหนึ่งที่ทำให้จักรกรอกเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับเกิดการเต้นเกิดพลังงานเริ่มต้นในการที่จะทำให้ในการเดินนะครับแบ่งจังหวะนาฬิกานะครับตัวซิลิคอนบาลานซ์สปริงเนี่ยข้อดีของเขาคือมันมีคุณสมบัตินึงนะครับที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยป้องกันสนามแม่เหล็กได้หรือว่าแอนตี้แมกเนติกเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาที่มีคุณสมบัติแอนตี้แมกเนติกเนี่ยจะมีไม่มีหลังเปลือยครับเอ๊ะมันจะหลังทึบหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีเกราะอ่อนหรือมีตัวโลหะเนี่ยมาเคลือบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยทำอันตรายต่อตัวเครื่องได้นะครับเพื่อทำให้นาฬิกามันเดินไม่เพี้ยนนะครับซึ่งมาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไปนะครับตัวบาลานซ์สปริงเนี่ยก็มีการพัฒนาไปด้วยนะครับโดยใช้วัสดุเป็นซิลิคอนซึ่งก็จะทำให้ตัวเนี้ยกันสนามแม่เหล็กครับแล้วก็เป็นโรเตอร์นะครับที่เห็นสีเทาๆเนี่ยมันเป็นทองคำนะครับทองคำ 18K แต่ว่ามีการเคลือบสีเทาดำให้อารมณ์สปอร์ตเข้ากับนาฬิกาวงเล็บมีการถ่อมตัวเล็กน้อยเพื่อให้มันดูหรูหราเกินไปใช่อันนี้มีมุกด้วยนะจริงๆนะครับเราตอนแรกเราเห็นเอ๊ะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมโรเตอร์มันไม่ทำเป็นสีทองซะเลยประกาศตัวหน่อยสิแต่เราก็เข้าใจนะครับเพราะด้วยความที่ในการเป็นสปอร์ตแล้วก็ด้วยโทนสีของการทำเครื่องของเขานะมันก็จะดูคุมโมโนโทนเข้ากันทั้งหมดนะครับครับแล้วก็มีเขียนคำว่า 18K เล็กๆอยู่ที่ตัวโรเตอร์ยังดีเขียนนะครับเขียนถ้าไม่เขียนเราก็ไม่รู้เลยนะใช่ๆครับผิวหน้าของเครื่องเนี่ยขัดลายเส้นโค้งคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์นะครับผิวหน้าของเครื่องนะครับรัศมีดวงอาทิตย์นะบางๆนะครับครับแล้วก็ adjust 6 position มีตำแหน่งไหนนะครับมาการ adjust 6 position เนี่ยโดยปกตินาฬิกาที่เป็นโครโนมิเตอร์เนี่ยเขาจะมีการปรับอยู่ที่5ตำแหน่งตัวนี้6ตำแหน่งด้วยกันการปรับอะไรก็คือการปรับตั้งความเที่ยงตรงโดยการปรับจากไอตัว regulator เนี่ยให้ปรับให้นาฬิกาเดินมีความเราสังเกตไหมครับนาฬิกาที่เราใส่เนี่ยมันจะมีการเดินบวกลบนะครับ error ในแต่ละวันนะครับ หรือว่าในแต่ละการใช้งานเนี่ยในท่าต่างๆของการใช้เนี่ยความ error ก็แตกต่างกันด้วยเนื่องจากมันมีแรงดึงดูดของโลกทำให้ตัวบาลานซ์วิวเนี่ยมันเต้นแตกต่างกันนะครับตัว adjust 6 position เนี่ยก็คือมันจะปรับใน6ท่า6ท่าก็คืออันนี้คือท่าที่1นะครับท่าที่1คือนาฬิกาวางตรงๆอย่างนี้ท่าที่2นะครับกลับด้านแล้วปรับตั้งท่าที่3เอาเม็ดมะยมลงข้างล่างนะครับนึกออกไหมครับเราก็จะดูอย่างนี้นะครับเม็ดมะยมลงข้างล่างแล้วก็ปรับตั้งท่าที่4เม็ดมะยมอยู่ท่านี้แล้วปรับตั้งครับ
ท่าที่5เม็ดมะยมอยู่ท่านี้แล้วปรับตั้งท่าที่6เม็ดมะยมอยู่ท่านี้แล้วปรับตั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีการปรับตั้งที่ละเอียดกว่าแน่นอนการปรับตั้งเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกตำแหน่งในการใช้งานเพราะฉะนั้นนาฬิกาจะเดินมีความเที่ยงตรงค่อนข้างมากมีความเสถียรไม่ว่าเราจะใส่นาฬิกามือซ้ายมือขวาถ้าเราจะอยู่ด้านนี้นะครับถ้าจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้นาฬิกามีความเที่ยงตรงบางคนใส่นอนนี่เนาะใช่ใช่นาฬิกาบางคนโดยเฉพาะวันแรกที่ซื้อเนี่ยก็จะใส่นอนเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเครื่องนะครับเครื่องคร่าวๆสำหรับราคา price list ของทั้ง2รุ่นนะครับ50 Phantom จะอยู่ที่ 476,600 บาทนะครับส่วน50 Phantom Batiscaf อยู่ที่ 343,400 บาทครับเหมือนขายจริงๆเราทำคลิปไม่ได้มาขายนะครับเราทำเล่นสนุกๆแล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนเผื่อคนอยากรู้เสริมเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าโทรมาตอนนี้ราคาเราลดไหมครับเป็น 500,000 เลยครับเราไม่ได้ขายใช่ไหมเราไม่ได้ขายนะครับถ้าเสนอราคามาถึงเราก็ขายมาถึง 500,000 โอ้พี่ไปตั้งแต่ 300,000 ไม่ใช่เราเล่นนะครับเราเล่นนะครับสนุกสนุกกันนะครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาที่เราสองคนใช้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกสนุกสนุกกันนะครับของบรองแปลงขับไทยแลนด์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปที่พวกเราทั้งสองคนทำกันมานะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เราทำคลิปในรูปแบบไหนนะครับอยากให้เรารีวิวนาฬิการุ่นไหนหรือเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ฝากติดตามเพจนะครับบรองแปลงขับไทยแลนด์นี่นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี่ครับก็เพื่อนๆก็เซิร์ชจากชื่อนะครับแล้วก็ชื่อคำว่าบรองแบงค์ขับไทยแลนด์นะครับเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับมาจอยนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับมาร่วมแชร์ข้อมูลมาศึกษาข้อมูลกันได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีบรองแบงค์หรือไม่มีบรองแบงค์ก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้เลยเรายินดีต้อนรับนะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับไม่ต้องกลัวกลุ่มปิดไม่ต้องกลัวใครเห็นก็เข้ามาจอยกันได้เข้ามาจอยกันได้ครับยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมโอนะครับแล้วก็ผมโก้นะครับครับก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากบรองแบงค์ขับไทยแลนด์ไว้ด้วยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ